ก็สวัสดีครับคือผมตั้งใจว่าจะอัดคลิปเนี่ยนานมากแหละก็ไม่ได้มีเวลาอัดคิดว่ามีคนถามในคอมเมนต์มาเยอะแยะมากบอกว่าทำไมผมไม่ทำเพลงลูกทุ่งทำไมผมไปทำคลิปอะไรของผมท่องเที่ยวเข้าป่าหรือว่าจะเป็นคลิปเพลงสตริงก็บอกไปก่อนว่าคือตอนนี้เราก็ยังทำคนที่ฝากคนที่ติดตามช่องลงข้าวทั้งหมดกี่คนเอ่ย 40,000 กว่าคนเนี่ยก็บอกว่าผมกำลังทำอยู่เพลงอ่ะคือทำแบบกำลังอัดพอดีผมก็ได้น้องคนนึงน้องผู้หญิงน้องคนนี้เสียงดีมากชื่อน้องกะละแมเราก็ทำเพลงทำดนตรีเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ขั้นตอนเดียวคือขั้นตอนให้น้องเขาไปใส่เสียงน้องเขาก็ติดสอบคือเขาบอกว่าสอบเสร็จเดี๋ยวเขาจะไปใส่เสียงให้คือตัวน้องนะเขาก็อยู่ที่กำแพงเพชรแล้วก็ตัวห้องอัดมันก็อยู่ที่มินบุรีกรุงเทพมันก็เลยคนละที่กันมันก็เลยไม่ใกล้กันไอ้ส่วนที่ผมไปทำคลิปท่องเที่ยวคลิปอะไรเงี้ยคือไม่มีเพลงลงเพราะว่าเราไม่มีเงินทุนที่จะทำเพลงออกมามันก็คือแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกขั้นตอนมันต้องใช้เงินนะไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องอัดไม่ว่าจะเป็นการจ้างนักร้องมาอัดเพลงให้เราต้องใช้เงินผมก็เลยพยายามทำคลิปลงช่องบ่อยๆโดยการที่ผมไปทำคลิปท่องเที่ยวโดยที่คลิปพวกนี้มันไม่ต้องใช้ทุนมันไม่ใช้เงินมันเป็นคลิปที่แบบว่าตัวผมเองเล่นเองทำเองหรือว่าจะเป็นเพลงที่ผมเขียนเองผมก็อัดใส่โทรศัพท์หยาบๆแล้วก็มาลงโทรศัพท์ถ้าผมร้องลูกทุ่งเป็นผมก็คงจะอัดเพลงลูกทุ่งเองไปแล้วบางทีผมก็ร้องไม่เป็นนะครับสำหรับใครที่แบบเป็นแฟนคลับของสันติดวงสว่างหรือว่าจะเป็นแฟนคลับของมูซาเดินหรือจะเป็นแฟนคลับหลายคนนักร้องในค่ายคือผมก็ยังจะทำเพลงลูกทุ่งอยู่แบบยังทำอยู่แน่นอนทั้งที่รู้ว่าช่วงนี้กระแสเพลงลูกทุ่งมันจะสู้กระแสเพลงของลูกทุ่งเพื่อชีวิตแนวภาคใต้บ้างหรือภาคอีสานไม่ได้แต่ผมก็ต้องทำเพราะว่าเจ้าของบริษัทเดิมเขาสั่งเสียไว้ว่ายังไงก็ต้องทำเพลงลูกทุ่งนะแฮมผมก็ต้องทำถ้าผมไม่ได้ค่าลิขสิทธิ์จากเพลงเนี่ยผมไม่เคยมีรายได้จาก YouTube นะที่ผมทำเพลงฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับใครที่ดูคลิปนี้ก็ใครที่อยากติดต่องานศิลปินในค่ายหรือจะเป็นนักร้องลูกทุ่งต่างๆนานาทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงเวทีต่างๆก็ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไว้ข้างล่างเลยแปะไว้ตรงนี้ไว้แหละแปะไว้ตรงข้างล่างให้ท่านผู้ชมเห็นเลยเนี่ยครับหรืออยากจะสนับสนุนผมทางอ้อมมันมีได้หลายทางนะตอนนี้ผมก็ทำเสื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกระเป๋าหรือจะเป็นสติกเกอร์ลงข้าวอะไรน่ารักน่ารักก็สั่งซื้อได้เลยในลิงก์อ่ะมันจะมีในคลิปนี่แหละในคลิปเนี่ยมันจะเราสามารถกดสั่งซื้อแล้วก็เสื้อก็จะไปส่งถึงบ้านท่านเลยนะครับหรือจะอุดหนุนในการฟังเพลงก็ดาวน์โหลดผ่านแอปต่างๆที่มันเป็นเพลงของลิขสิทธิ์ค่ายโรงข้าวไม่ว่าจะเป็นแอปจุ๊บมิวสิกแอป iTunes ของ Apple เขาเนี่ยหรือแอป Spotify ต่างๆแอปฟังเพลงทั่วโลกเราก็ไปสามารถเข้าไปรับชมรับฟังในนั้นได้นะครับก็มีช่องทางนึงนะเดี๋ยวนี้เขาจะมีนี่ด้วยนะครับก็อะไรนะเรียวคลิปเรียวผมก็ลงคลิปเรียวมาเรื่อยๆครับคลิปสั้นหรือจะเป็นซุปเปอร์แทงค์ซุปเปอร์แทงค์นี่คือการให้ติปอ่ะมันก็จะมีในคลิปอ่ะแค่เรากดตรงซุปเปอร์แทงค์ใต้คลิปมันจะมีรูปหัวใจเขียนคำว่าซุปเปอร์แทงค์จะให้ผมกี่บาทก็ได้50บาท60บาท100นึงก็แล้วแต่ครับเพื่อเป็นการเป็นเงินสนับสนุนในการให้ผมบำรุงค่ายเพลงหรือรักษาเพลงลูกทุ่งให้มันอยู่ต่อไปนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่วนใครที่กดติดตามอยู่แล้วผมขอบคุณมากครับที่ยังเป็นแฟนคลับกันเหนียวแน่นเลยตอนนี้มันก็ยังมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยเพราะว่าผมทำคลิปเกี่ยวกับท่องเที่ยวมันก็ได้คลิปกลุ่มคนติดตามใหม่ๆที่จะไม่ใช่เพลงลูกทุ่งเขาก็จะติดตามเลยในการดูท่องเที่ยวก็ฝากบอกไปด้วยคลิปท่องเที่ยวก็คือคลิปท่องเที่ยวก็ดูเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับไอเพลงลูกทุ่งก็เข้าไปฟังกันถ้าเกิดผมจะทำอะไรใหม่ๆผมว่าไม่น่าจะเกินปีหน้านี่แหละเดี๋ยวจะทำเพลงของน้องกะละแมจะเสร็จแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ
ไอ้เหี้ย